สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบิ๊กตู่ซัดธนาธรบิดเบือนทุกเรื่องหลังปูดข้อมูลวัคซีนโควิดลุยดำเนินคดีแพร่ข้อมูลเท็จเมื่อเวลา 13:45 นวันที่19มกราคมที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ถึงกรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์การนำเข้าวัคซีนที่มีการเชื่อมโยงกับบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์จำกัดโดยโยงเกี่ยวกับการเมืองและใช้คำว่าวัคซีนพระราชทานว่าตนถือว่าเป็นการบิดเบือนทุกเรื่องทุกอย่างไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลยดังนั้นขอให้ทุกคนระมัดระวังไว้ด้วยการเสนอข่าวพวกนี้เรื่องอะไรที่เป็นการบิดเบือนไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วนำมาแพร่ไม่ว่าจะในสื่อโซเชียลมีเดียผมให้ดำเนินการทุกเรื่องทุกรายการก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังด้วยอย่าหาว่าผมเอากฎหมายไปขู่แต่ต้องรักษาความเชื่อมั่นของรัฐบาลไปด้วยไม่เช่นนั้นต่างคนต่างเขียนอะไรลงไปแล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นกฎหมายมีทุกตัวอยู่แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ